วันนี้คุณเล็กมาชวนทำขนมปังนุ่มๆจากเครื่องทำขนมปังอัตโนมัติค่ะสูตรอยู่ใต้คลิปนะคะสวัสดีค่ะวันนี้คุณเล็กมากับเครื่องทำขนมปังอันใหม่ของคุณเล็กค่ะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังเนอะว่าเครื่องเก่าเนี่ยเขาตกแตกแล้วก็ไม่สามารถทำขนมปังที่ทำให้สำเร็จได้อะค่ะทีนี้ก็มีเพื่อนคนหนึ่งเขาคอมเมนต์มาว่าอยากเห็นคุณเล็กทำขนมปังโดยที่ใช้เครื่องทำขนมปังอัตโนมัติทำให้จนเสร็จเลยคุณเล็กก็เลยได้มาแล้วค่ะวันนี้จะทำให้ดูนะคะทำหมูหยองได้ด้วยค่ะโยเกิร์ตก็ทำได้ก็น่าสนใจดีนะคะระหว่างที่ทำนะคะคุณเล็กก็จะใช้Google Translate ไปด้วยนะคะเพราะว่าเราก็จะค่อยๆแปลไปทีละขั้นตอนนะคะว่าเราจะทำอะไรเนาะเราค่อยๆมาเรียนรู้กันทีละอย่างนะคะแล้ววันนี้คุณเล็กก็ใช้สูตรของเครื่องทำขนมปังเลยค่ะนี่เขามีมาให้ยี่ห้อเนี่ยค่ะดอลลิมนะคะเป็นเครื่องมาจากเมืองจีนค่ะเล็กใช้สูตรของขนมปังนุ่มนะคะได้ตามนี้เลยเดี๋ยวเปิดไปเขาก็จะมีแต่เมนูภาษาจีนแต่คุณเล็กไปแปลมาแล้วค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะจะได้ไม่เสียเวลาเนาะเราก็จะเอาโถนะคะโถข้างในนี้ค่ะเอาออกมาก่อนแล้วก็จัดการทำขนมปังปกติที่เราเคยทำกันนะคะที่คุณเล็กเคยทำให้ดูนะคะคุณเล็กจะปลุกยีสต์ก่อนนะคะโดยการเอาน้ำตาลใส่ลงไปในนมแล้วก็ใส่ยีสต์ลงไปค่ะนมก็เป็นอุณหภูมิห้องนะคะเนี่ยค่ะทิ้งไว้สัก5นาทีถึง10นาทีนะคะแล้วเราค่อยมาทำต่อค่ะระหว่างนี้เราก็มาเตรียมไข่ไข่1ฟองนะคะเนยนี้เราใช้ใส่ทีหลังเนาะอันนี้จะเป็นแป้งขนมปังนะคะคุณเล็กใช้แป้งตาห่านนะคะแล้วก็ใส่นมผงลงไปด้วยนะคะเครื่องทำขนมปังเนี่ยคุณเล็กเคยทำเมื่อตอนที่ซื้อเครื่องเก่ามาแรกๆอะค่ะมันก็ดีนะคะแต่ว่าทรงเขาออกมาเขาก็จะเป็นเหมือนทรงนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะได้ทรงตามนี้เป๊ะเลยแต่ว่าโดยมากเราจะไม่ค่อยทำจนสำเร็จนะเนาะเราก็จะมาพักข้างนอกแล้วก็มาขึ้นรูปข้างนอกกันนะคะแต่วันนี้คุณเล็กไหลไม่ดีค่ะรู้สึกว่าสุขภาพไม่ค่อยดีเลยช่วงนี้ก็เลยจะทำแบบสำเร็จรูปไปเลยค่ะอันนี้ยีสต์เริ่มขึ้นแล้วนะคะเริ่มมีฟองใช้ของเหลวใส่ลงไปก่อนค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะเอานมน้ำตาลแล้วก็ยีสต์นี่ค่ะใส่ลงไปก่อนที่คุณเล็กใส่ของเหลวลงไปก่อนนะคะก็เพราะว่าใบพัดเนี่ยเขาจะอยู่ต่ำมันจะไม่เหมือนกับเครื่องที่เราใช้ตีไข่เครื่องทำเครื่องผสมที่เราใช้แฮนด์สมิกกันหรือว่าอะไรตั้งโต๊ะอะไรพวกนั้นนะคะเพราะว่าใบพัดเขาอยู่ข้างบนไงคะแต่เนี้ยใบพัดเขาอยู่ข้างล่างเขาก็จะได้ช่วยเราผสมได้เร็วขึ้นเดี๋ยวคุณเล็กใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะอ้าวใส่น้ำตาลส่วนที่เหลือลงไปนะคะมั่นใจนะคะว่าไข่เราสดนะคะคุณเล็กถึงกล้าเอามาเทแบบนี้เลยเสร็จแล้วเราก็จะใส่ส่วนของแห้งลงไปค่ะของแห้งนี่ก็จะมีนมแล้วก็แป้งแล้วก็เกลือนะคะเนยนี้เราก็จะรอเหมือนเดิมค่ะให้ส่วนผสมของแป้งกับของเหลวเข้ากันก่อนนะคะแล้วถึงจะเติมเนยลงไปค่ะส่วนผสมของเรานะคะใส่ลงไปในเครื่องทำขนมปังเลยค่ะเขาจะมีล็อกนะคะพอใส่ลงไปเราบิดปุ๊บล็อกตอนนี้ดึงไม่ขึ้นแล้วค่ะเ
พอเราเสียบปลั๊กปุ๊บเสียงก็มาเลยอันนี้เขาจะขึ้นเมนูที่1ไว้ให้เราเลยนะคะเดี๋ยวขอเลือกเป็นเมนูที่6นะคะเมื่อกี้คุณเล็กเปิดดูแล้วจะเป็นขนมปังนุ่ม3 4 5 6ใช้เวลา2ชั่วโมงกับ36นาทีค่ะอันนี้จะเป็นน้ำหนักนะคะเราจะเลือกน้ำหนัก450กรัมเราก็จะเลือกเป็นสีตรงกลางเนาะเสร็จแล้วเราก็เลือกสตาร์ทเลยค่ะเครื่องก็ทำการผสมให้เรานะคะข้างหน้านี้เขาก็จะมีข้างๆบอกนะคะว่าตอนนี้กำลังคนอยู่อันนี้แปลว่ากำลังคนนี่กำลังคนอยู่อันนี้หมักอยู่อันนี้กำลังอบอันนี้อุ่นค่ะอันนี้ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะคุณเล็กก็จะเติมเนยลงไปค่ะจากนั้นเราก็รอนะคะตอนนี้เขากำลังคนอยู่แล้วเดี๋ยวเขาจะเลื่อนลงมาลูกศรจะเลื่อนลงมาตรงนี้ค่ะเป็นหมักอาจจะมองไม่ชัดนะคะแต่ตอนนี้ลูกศรเขาจะอยู่ตรงนี้ค่ะแสดงว่าเขากำลังคนส่วนผสมให้เราอยู่เนี่ยค่ะตอนนี้ลูกศรลงมาอันที่2ทางซ้ายแล้วนะคะแสดงว่าเขากำลังหมักอยู่ค่ะเครื่องเขาก็จะทำงานสลับกันระหว่างการคนแป้งแล้วก็พักแป้งค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงของการอบแล้วนะคะเหลืออีก14นาทีค่ะขนมปังก็ฟูขึ้นมาเกือบเต็มเดี๋ยวอีก16นาทีมาดูกันค่ะสัญญาณบอกว่าเสร็จแล้วค่ะมาแอบดูกันนะคะโอ้โหสีสวยเลยใช้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราเอาออกจากโถกันนะคะได้เป็นก้อนแบบนี้เลยอันนี้คือเลือกแบบสีกลางนะคะได้แบบนี้เลยเดี๋ยวรอให้เย็นแล้วเรามาตัดกันนะคะตัดเสร็จแล้วนะคะสวยงามเลยค่ะได้สีสันที่สวยงามแล้วก็เป็นที่น่าพอใจมากเลยค่ะดูสิคะเนื้อนุ่มไม่แพ้กับที่เรามาพักข้างนอกเลยนะคะเพียงแต่ว่ารูปแบบเราอาจจะขึ้นรูปได้ไม่ตรงตามใจเราเพราะว่าเครื่องทำขนมปังเนี่ยเขาก็จะเป็นทรงแบบโลบนะคะแต่ถ้าเราต้องการความสะดวกสบายนะคะหรือว่าวันไหนที่เราสุขภาพไม่ดีนวดไม่ไหวเครื่องนี้ช่วยเราได้มากเลยค่ะยังมีอีกหลายเมนูที่เครื่องนี้สามารถทำได้นะคะเดี๋ยวคุณเล็กค่อยๆทยอยทำให้เพื่อนๆดูเลยค่ะวันนี้คุณเล็กไปแล้วค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอยู่บ้านนะคะสวัสดีค่ะ